ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับแหม่มอีกแล้วนะคะกับช่องแหม่มตั้มแฟมิลี่ค่ะวันนี้พบกับแหม่มนะคะก็มีเคล็ดลับในเรื่องของการดูแลสุขภาพความสวยความงามนะคะที่ทำง่ายๆไม่ต้องจ่ายแพงมาฝากกันอีกแล้วค่ะก็วันนี้เอาใจสาวๆที่กังวลนะคะเรื่องตาตุ่มดำค่ะเป็นสาวๆนะคะก็เวลาตาตุ่มดำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะไม่มั่นใจนะคะแล้วก็เวลาใส่ขาสั้นหรือใส่รองเท้าสวยๆเนี่ยมองทูที่ตาตุ่มแล้วตาตุ่มเกิดดำเกิดด้านนะคะดูไม่งามแน่ๆเลยนะคะวันนี้แบบมีเคล็ดลับนะคะในเรื่องของการดูแลตาตุ่มนะคะไม่ให้ตาตุ่มดำแล้วก็ไม่ให้ตาตุ่มด้านนะคะหรือว่าถ้าตาตุ่มดำและตาตุ่มด้านแล้วเนี่ยสูตรนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการทำให้ดำลดลงแล้วก็ด้านลดลงด้วยค่ะสูตรนี้นะคะวัตถุดิบหาไม่ยากค่ะตัวช่วยของแบบในวันนี้นะคะก็มีด้วยกัน2อย่างนะคะอันดับแรกเลยก็คือเบบี้ออยล์ค่ะและอันดับ2ก็คืออันนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะคะแบบเอียงให้ดูนี่นะคะก็เป็นเกลือเม็ดป่นนะคะแต่ว่าไม่ต้องละเอียดมากนะคะก็เอามาผสมกันนะคะเดี๋ยวแม่มจะบอกอัตราส่วนนะคะว่าทำยังไงนะเราจะใช้เกลือที่ไม่ละเอียดมากนะคะเกลือเม็ดที่ตำที่ไม่ละเอียดมากนะคะใช้ปริมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะผสมกับเบบี้ออยล์นะคะเบบี้ออยล์เนี่ยเราจะใช้2ช้อนชานะคะเอามาผสมกันคนให้เข้าๆกันนะคะแต่อย่าเพิ่งให้เกลือละลายนะคะพอเข้ากันเสร็จปั๊บก็ให้เราทาได้เลยค่ะทาไปวนไปที่บริเวณตาตุ่มนะคะทำข้างละ5นาทีนะคะวนไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ทาไว้เฉยๆนะคะพอเราทาแล้วเนี่ยก็วนคล้ายๆเหมือนสครับนะคะแต่ว่าทำเบาๆอย่าทำแรงเพราะว่าเกลือเม็ดที่มันป่นที่ไม่ละเอียดเนี่ยมันจะมีความคมอยู่นะคะถ้าเราทำแรงเดี๋ยวเราจะเป็นแผลได้นะคะก็ให้เราวนไปที่ตาตุ่มนะคะวนไปทำทั้งหมด5นาทีทำอย่างนี้ทั้ง2ข้างนะคะและใน1สัปดาห์นะคะให้เราทำสัก2ครั้งนะคะรับรองนะคะ1เดือนเนี่ยจะเห็นผลว่าตาตุ่มที่มันเคยด้านตาตุ่มที่มันเคยดำเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆสีจางลงนะคะแล้วก็ถ้าใครตาตุ่มด้านด้วยเนี่ยมันจะเริ่มนุ่มขึ้นนะคะเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีปัญหาเรื่องตาตุ่มดำตาตุ่มด้านนะคะก็สามารถที่จะเอาสูตรนี้ไปทดลองทำได้ค่ะเสียตังค์ไม่แพงนะคะสามารถเอาไปทดลองทำได้เพราะเราไม่ต้องหาวัตถุดิบอะไรเยอะแยะเลยนะคะก็ใช้ของที่มีอยู่ในบ้านนะคะก็ใครสนใจก็เอาไปทดลองทำได้เลยค่ะชอบวิดีโอนี้นะคะก็กดติดตามแหม่มไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แหม่มด้วยนะคะจะได้มีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาให้ชมกันอีกค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย